ครับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่การนมัสการในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องที่รักครับเรามานมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับอาเมนนะครับพี่น้องครับให้เรามองดูคนข้างๆกันหน่อยดีไหมครับแล้วก็กล่าวทักทายพระเจ้ารักคุณนะครับให้เราทักทายด้วยความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เราได้มาพบเจอกันนะครับพี่น้องฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่รักครับเวลานี้ให้เรายืนขึ้นดีไหมครับแล้วเราจะสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับผมจะนำพี่น้องทุกท่านนะครับอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงตั้งต้นไว้ให้กับเรานะครับให้เราที่จะใคร่ควรในพระคำตอนนี้นะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นนะครับเป็นผู้เริ่มต้นให้กับเราในการที่จะอธิษฐานตามแบบอย่างของพระองค์นะครับให้เราสงบใจของเราสักครู่หนึ่งนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดทรงประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องที่รักครับเช้าวันนี้ผมจะนำพี่น้องนะครับร้องเพลงบทใหม่หนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้นะครับระหว่างที่เตรียมพระคำนะครับเหมือนพระเจ้าพูดกับผมบางอย่างว่าให้เลือกเพลงนี้นะครับเพื่ออะไรเพราะว่าเหมือนพระเจ้านะครับกำลังจะบอกว่าอยากจะให้ข้อความที่หนุนใจพี่น้องครับบางครั้งเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมันมีคำถามในหัวใจเราเกิดขึ้นเสมอครับว่าทำไมมันต้องเป็นเราเนาะทำไมต้องเป็นฉันคนนี้แล้วทำไมพระองค์ถึงอนุญาตให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางครั้งครับพี่น้องพระเจ้าให้เมสเสจว่าชีวิตของเราครับต้องได้รับการกระเทาะได้รับการเจรไนเพื่อให้ชีวิตของเราสวยงามและสามารถใช้การได้เช้าวันนี้ครับอยากให้เราทุกคนที่จะมั่นใจในพระเจ้าของเราเพราะพระเจ้ามีแผนการดีๆให้กับเราเสมอนะครับฮาเลลูยาเช้านี้เราจะร้องเพลงบทใหม่ด้วยกันนะครับบางท่านร้องไม่ได้นะครับให้หลับตาแล้วลองฟังเมสเซจบางอย่างนะครับที่พระเจ้ากำลังจะตอบกับท่านในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาเมื่อชีวิตต้องเดินผ่านช่วงเวลาบอบช้ำเรื่องราวและความผิดหวังซ้ำเติมทิ่มแทงใจเคยคุกเข่าลงและอ้อนวอนให้วันโหดร้ายนั้นหายไปจะมีทั้งในที่ไม่ต้องเดินผ่านแต่วันนี้ถึงรู้และเข้าใจเรื่องเรานั้นจริงมันจะเปลี่ยนชีวิตให้โตและก้าวไปเวลาที่เราต้องพบเจอเรื่องราวที่คอยทำลายใจแค่จดจำไว้ไว้ในใจเสมอครั้งก่อนเห็นต้องเจอของแหลมคมช่วยกระท้อให้มันสวยงดงามทุกสิ่งที่พบที่เราได้เจอซ่อนไว้ด้วยความหมาย
ไปจะมีทางไหนที่ไม่ต้องเดินทางแต่วันนี้จึงรู้และเข้าใจเรื่องเรานั้นที่จริงมันจะเปลี่ยนชีวิตให้โตและก้าวไปเวลาที่เราต้องพบเจอเรื่องราวที่คอยทำร้ายใจแค่จดจำไว้ย้ำในใจเสมอเชื่อว่าเช้านี้พระเจ้ากำลังเสริมกำลังพี่น้องทุกคนเอเมนไหมครับพระเจ้ากำลังเสริมกำลังพี่น้องทุกคนเอเมนไหมครับเอเมนให้เราชื่นชมยินดีในการนมัสการพระเจ้าของเราพระเจ้ากำลังเสริมกำลังเราในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาเราจะลองเสริมกำลังใหม่ด้วยกันเสริมกำลังใหม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์
เจ้าตอบรองชื่อนี้
ั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิรันดร์ข้อพระคำในสดุดีบทที่23ข้อ6หนุนใจเราในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ในทุกวันเวลาของชีวิตเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงดูแลเราเสมอทุกวันเวลาถ้าอยากอยู่ใกล้ชิดเราสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไหวในเรา
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณเติมใจฉันนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเต็มล้นภายในถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์สรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์ถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิรันดร์เราถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้เป็นราชาแห่งดวงใจของเราเราถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์ที่พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราความจริง
ชูมือเธอไว้คำสดุดีในชีวิต
สุดกำลัง